นี่คือเหล่าช่างแอร์ในตำนานกับงานสุดระทึกในช่วงปีใหม่มีบ้านหลังหนึ่งติดต่องานพวกเรามาด้วยเสียงแปลกๆและขอให้พวกเราซ่อมแอร์เป็นจำนวน4ตัวใครจะไปรู้ว่าบ้านนี้มีเรื่องสยองซ่อนอยู่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะมาซ่อมแอร์กันเย้แล้วแค่นี้ก็คือแบบว่าดูเหมือนแบบคนซ่อมแอร์จริงๆน่ะโอ้ยจุ๊บแจงเธอน่ะเหมือนชายที่กำลังจะเข้าไปในบ้านพักคนชรานะเอ้ายายแก่แล้วอ่ะลูกไม่ๆแกไม่ใช่ยายแกเป็นตาคุณเป็นตาคุณเป็นตาแล้วที่สำคัญฉันงงมากเลยว่าคนนี้คือใครเนี่ยหัวเล็มผมเองครับพร้อมอ๋อพวกเราทั้งหมด4คนนี้จะมาทำการรับจ็อบพิเศษนะคะเป็นงานกะดึกซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาซ่อมแอร์กัน4ตัวตัวละ 1,000 บาทได้เงินไปเที่ยวปีใหม่อุ้ยแพงแพงมากเลยนะเที่ยวนะตัว300มาซ่อมกลางคืนนะเอ้าก็เจ้าของบ้านบอกว่าให้เรามาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขากำลังเตรียมตัวไปปิกนิกกันวันปีใหม่แล้วไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงพวกเราหาของก่อนดีกว่าว่าจะเอาอะไรไปซ่อมเดี๋ยวนะกระดาษโน้ตอะไรอ่ะมีแค่นั้นแหละมีแค่ไขควงนี่แหละพวกเราผิดดูดิเรามาซ่อมแอร์ด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันโปรเพื่อนเราระดับโปรไขควงนี้มาใช้ได้แล้วโอเคได้เลยได้น้ำเนื้อไม่ต้องใช้เราใช้ทิชชู่เช็ดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับผมอันตรายครับผมเอ้ยมีกระดาษโน้ตด้วยฉันขออ่านกระดาษโน้ตนิดนึงเหมือนว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจะทิ้งกระดาษโน้ตนี้ไว้ให้เรานะงานสุดท้ายของวันนี้เจ้าของบ้านบอกว่าวันนี้เขาไม่อยู่บ้านดังนั้นเธอจึงให้กุญแจกับเรามาเราจะต้องซ่อมเครื่องปรับอากาศทั้งหมด4เครื่องและเจ้าของบ้านจะเพิ่มเงินให้เราอีกมากถ้าเกิดว่าพวกเราช่วยจับหนูในบ้านของเธอและนำกลับไปให้เธอด้วยฉันไม่รู้เลยว่าเขาเอาหนูพวกนี้ไปทำอะไรแต่เราตัดสินใจที่จะรับงานนี้เพราะต้องการเงินโอ้โหช่วงปีใหม่ใครก็อยากได้งานอ่ะนะใช่แต่เรารับงานนี้ก่อนเสียใจด้วยนะฉันก็รับงานนี้เหมือนกันฉันขอแอร์ตัวที่แบบใหญ่ที่สุดแล้วกันนะเพราะว่าฉันเนี่ยมีพละกำลังในการซ่อมสูงมากเดี๋ยวนะว่าไงจ๊ะนายนายไม่กดเริ่มเกมเหรอบ้านหลังนี้หรอที่นายบอกว่าเขาให้เรามาซ่อมแอร์ที่บ้านเนี้ยใช่ไงทำไมไม่เหมือนบ้านผีสิงเลยอ่ะไม่เหมือนบ้านผีสิงอะไรมีต้นไม้ดูเขาพิการตกแต่งบ้านน่ารักน่ารักที่น่ารักกว่านี้เหมือนบ้านล้างเลยอ่ะโหก็เขาไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาต้องล็อกบ้านอย่างมิดชิดดีปะต้อนครับติ๊งน้องติ๊งน้องเอาเปิดประตูก่อนที่จะกดกริ่งด้วยซ้ำขออะไรอะไรฉันเจอหนูเฮ้ยหนูเพียบเลยวุ้นี่ฉันจับได้ตัวนึงจับมาใส่กล่องจับมาใส่กล่องเอามาใส่กล่องมาใส่กล่องเดี๋ยวผมเอากล่องมาให้เดี๋ยวนะตุ๊กแกขอฉันดูหนูหน่อยอ่ะนี่ฉันแย่หน้านายได้ไหมอ่ะตัวโคตรใหญ่เลยจะว่าเอามันไปเอาเครื่องในออกแล้วไปตากแห้งดีไหมเออย่างหนูกินกันดีกว่าช่วงนี้ในติ๊กต็อกขายหนูทอดหนูตากแห้งเยอะเหลือเกินไม่แต่มาคนละหนูนั้นหนูนาหรือเปล่าทำไม่รู้เหมือนกันอันนี้หนูบ้านนะเพื่อนโอเคเราทำการไปซ่อมแอร์กันดีกว่าเริ่มจากการสำรวจบ้านนี้ก่อนนะว่าเขามีห้องกี่ห้องแล้วก็จะซ่อมตรงไหนได้บ้างโอ้ยมันมืดจังเลยเปิดไฟหน่อยดิเปิดไฟตรงนี้มีแอร์ไหมนะเปิดสวิตช์ไฟโอเคห้องนี้เป็นโรงรถครับผมอยู่ซ้ายมือสุดของบ้านนะแล้วก็มีจดหมายด้วยไม่มีใครเชื่อฉันเลยในคืนนั้นมีผู้หญิงน่ากลัวเข้ามาในบ้านและไล่กัดพวกเราเฮ้ยเป็นบ้าเหรอเดี๋ยวนะฉันยังไม่ได้ทำงานเลยมีเรื่องประหลาดแบบอะไรไม่ได้เสียใครห้องน้ำอ่ะไม่ได้เข้าเลยเราอยู่ข้างล่างกันหมดเลยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงได้จริงๆอ่ะมีเสียงกดห้องน้ำไม่มีเลยเพื่อนสงสัยเจ้าของบ้านเขายังอยู่หรือมั้งใช่เหรอแต่บ้านมันมืดตึกตื่นเลยนะเขาบอกอีกว่าหลังจากนั้นทุกคนก็กลายเป็นหนูหมดฉันเห็นพวกเขากลายเป็นหนูจริงๆฉันเป็นคนเดียวที่รอดมาจากคืนนั้นได้ผู้หญิงที่น่ากลัวคนนั้นเข้ามาหาฉันและคว้าตุ๊กตาหมีจากมือของฉันและหลังจากนั้นเธอก็หายไปฉันพยายามขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆแต่ไม่มีไฟแต่ไม่มีใครเชื่อคำพูดฉันเลยมันน่ากลัวมากฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วฉันต้องหาคนมาช่วยครอบครัวฉันอ้าวที่เจ้าของบ้านบอกเราว่าเขาไปปาร์ตี้ปีใหม่นั่นก็โกหกเหรอเขาเป็นหนูไปแล้วเหรอฉันไม่รู้เอาเป็นว่าเรารับงานเขามาแล้วเราก็ต้องทำงานให้สำเร็จผีเผออะไรฉันไม่กลัวหรอกนะเราไปช่วยกันหาดีกว่าเริ่มจากห้องแรกเลยดีกว่าปะห้องนี้เอ้ยห้องนี้มีแอร์เราสามารถติดตั้งได้แต่ว่าตอนนี้แสงไฟมันไม่พอฉันจะเปิดไฟตรงนี้โอเคแล้วก็เราต้องการบันไดนี่เอาจากไหนอ่ะในบริษัทของเราตอนที่มาเนี่ยมีใครพกบันไดมาด้วยหรือเปล่าอ่ะมีเรามีตะไคร้ควงไม่มีหร
มีบันไดนี่ไงอยู่หน้าตรงท้ายรถเราเนี่ยอ๋องั้นพี่กิตเอาไม้ฉันหน่อยสิเดี๋ยวฉันไปเอ้ยเฮ้ยมันไม่ได้กดนะเสียงอะไรอ่ะสวัสดีครับมีเสียงคนกดจริงจริงอ่ะฉันว่ามันไม่ได้พังแค่แอร์แล้วที่เนี่ยมันน่าจะแบบพังทั้งออดพังทั้งไฟอ่ะฉันว่าเผลอๆมันไม่ได้พังที่กลิ่งนะแต่ว่ามันอาจจะมีวิญญาณของผีตัวนั้นจริงๆก็ได้เอาขึ้นไปเร็วๆรีบทำงานให้เสร็จแล้วรีบกลับมาๆๆๆพี่กิตตามมาฉันกลัวนะห้องไหนอ่ะห้องซ้ายห้องซ้ายไปร้อยรถได้มั้ยไม่ได้พี่ไม้ห้องนี้เหรอช่วยกันดินี่นี่เอาเฮ้ยมีเสียงอีกแล้วอ่ะสวัสดีครับเฮ้ยมีคนส่งของให้อ่ะส่งอะไรมาเหรอมันเป็นกล่องอะไรไม่รู้นี่เฮ้กล่องอะไรทำความสะอาดดูเหมือนว่าจะเป็นยาแก้ปวดนะเนี่ยอุ้ยยาเขาให้ยาเรามาทำไมอ่ะอาจจะแบบว่านายไปไหนไปไหนตอนนี้เราต้องทำการซ่อมแอร์ก่อนครับผมเอาล่ะฉันจะเริ่มการซ่อมนะพวกนายก็ยังไงก็ดูแถวๆนี้ด้วยว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่เสียงอะไรอ่ะพี่ฉันเห็นคนปิดประตูไม่มีใครปิดประตูหรอกประตูมันมีสปริงเออเสียงใครเดินอ่ะไม่รู้เหมือนมีคนเดินอยู่ข้างนอกเลยรู้สึกว่าแอร์นี่จะมีขนแมวติดเต็มไปหมดเลยนะฉันคิดว่าเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะเลี้ยงแมวเยอะแล้วทำไมเมื่อกี้ใครเดินนอกอ่ะเห็นเปล่าฮะไม่เห็นเลยมีด้วยเหรอมีคนเดินด้วยเหรอใช่เสียงเดินเสียงดังมากด้วยพวกนายนี่ไร้สาระจริงๆเลยเจ้าของบ้านเขาบอกอยู่ว่าวันนี้เขาไม่อยู่ไปอะไรของตกโหจุ๊บเจงเธอเดินเข้ามาไม่ใช่ฉันอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วมีเสียงกดกิ่งอีกแล้วใครลงไปดูหน่อยดิมีอะไรอ่ะฉันไม่ลงนะฉันเปิดประตู3รอบแล้วฉันคิดว่าเจ้าของบ้านเขาว่าน่าจะหายตัวไปจริงๆนะเพราะว่าตรงนี้ยังมีโทรศัพท์มือถือเขาอยู่เลยอ่ะน่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไว้สำหรับคุยกับกิ๊กมั้งอุ๊ยอะไรมีกระดาษอะไรไม่รู้อ่ะฮะเก็บอะไรเก็บอะไรเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฉันกำลังซ่อมแอร์อยู่เดี๋ยวฉันเดินลงไปเอ๊ะอุ้ยมันเป็นหนังสือพิมพ์เอาล่ะตอนนี้เราทำการซ่อมแอร์ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมรู้สึกจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้เยอะมากแล้วก็มีเสียงอะไรมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เฮ้ยนาฬิกาดังเสียงอะไรอ่ะนาฬิกาก่อนด้านนี้มันก็ไม่ดังนี่หยิบบันไดมาเฮ้ยนี่ๆๆน่าจะเป็นเสียงตรงนี้นะปิดเลยปิดเลยเพื่อนโอ้เสียงดังมาจากตรงนี้เลยอ่ะเอ้าน้ำเฮ้ยมีเสียงน้ำไหลด้วยแล้วกระดาษหนังสือพิมพ์ที่พี่กิจบอกอยู่หน้าบ้านมีใครเอาขยะมาทิ้งไว้หน้าบ้านอย่างนี้หลายรอบแล้วนะเนี่ยฉันว่านี่มันเกิดเรื่องเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลแล้วและเสียงน้ำที่เราได้ยินมันดังมาจากห้องน้ำตรงนี้จริงๆโอ้ขอเช็คความหล่อแป๊บเพื่อไอ้ไม่ดักหนูก่อนเลยเฮ้ยชั้นล่างชั้นล่างแปลกจังเลยนะทำไมเจ้าของบ้านบอกว่าออกไปปาร์ตี้ข้างนอกแต่ว่ายังทิ้งไวน์ไว้อยู่ตรงโต๊ะอยู่เลยอ่ะแสดงว่าเหมือนเขายังแบบกำลังจะกินไวน์หรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยอยู่ดีๆก็มีตุ๊กตาหมีอยู่ไหนตุ๊กตาหมีอยู่ไหนอ้าวมีตุ๊กตาหมีอยู่ตรงนี้อ่ะมันโผล่มาเองเหรอมันโผล่ขึ้นมาต่อหน้าฉันเลยฉันว่านะเรารีบซ่อมแอร์แล้วเราก็รีบไปกันเถอะฉันอยากเอาเงินฉันไม่อยากอยู่แล้วฉันเจอกระดาษจดหมายอีกแล้วหากคุณพบเห็นสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวหรือมีไฟกระพริบแปลกๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องใจเย็นๆอย่าเดินหรือวิ่งเพราะพวกมันตาบอดและมันเดินตามเสียงเท่านั้นการย่องเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเมื่อเผชิญหน้ากับมันจะอ่อนแอต่อแสงแฟลชฉันให้คุณยืมกล้องโอ้โหเตรียมตัวพร้อมเลยนะให้พวกเราเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตประหลาดถามแล้วก่อนว่าเราอยากเผชิญไหมเงี้ยเงี้ยฉันเจอแบตเตอรี่ด้วยตรงนี้มีใครเจอกล้องไหมอ่ะฉันไม่เห็นกล้องเลยกล้องอยู่ที่ฉันโอเคงั้นพี่ไม้กล้องมี2อันนะอุ๊ยอะไรเอ้ยทำไมไฟมันปิดอ่ะเฮ้ยเอาแป้งเอาไว้ป้องกันตัวโอเคโอเคขอบคุณมากฉันจะซ่อมคนที่2เสร็จแล้วนะเพื่อนๆได้เลยตอนนี้ฉันมีกล้องแล้วฉันจะถ่ายภาพถ้าเกิดว่าติดผีขึ้นมาแล้วก็ฉันจะเอาไปลงแบบว่าเพจผีหลอกวิญญาณหลอนเอ้ยอะไรฉันเจอผีอยู่ข้างหลังเลยเมื่อกี้เจอผีเหมือนกันอุ๊ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะทำไมฉันมีตรงเนี้ยพยายามเงียบหูฟังแล้วก็พยายามอย่าส่งเสียงมันเคลื่อนย้ายฉันมาในห้องน้ำอ่ะฉันอยู่ในห้องน้ำนั่นหลังคามันมีโครงกระดูกด้วยไม่นะบ้าอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ฉันเห็นผีผู้หญิงตามที่นายอ่านเลยอ่ะตามหาตุ๊กตาหมีทุกคนตามหาตุ๊กตาหมีฉันเจอแล้วแล้วไงต่อไม่รู้นี่มันดมฉันมันมีผีอยู่จริงๆเหรอทุกแกมีมันอยู่ในเต็นท์ไม่เจอผีอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันอยู่ตรงบันไดฉันได้ยินเสียงหายใจแผ่วเบาอ่ะ
ฮัลโหลวันนี้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 ฉันจะต้องตามหมีแต่มันบอกว่าให้เอาให้มันอ่ะเฮ้ยฉันเห็นอะไรประหลาดๆอยู่ห้องนู้นพี่มันอยู่กับแดงที่ไหนข้างบนห้องใต้หลังคาช่วยด้วยฉันเห็นมีอะไรแว๊บๆเฮ้ยนี่มันเอาไปไหนแล้วอ่ะฉันถ่ายภาพติดพีติด1อันพี่เอาให้มันเดี๋ยวตุ๊กตาหมีให้มันได้เปล่าเฮ้ยมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่กับฉันไปอยู่กับฉันช่วยด้วยช่วยด้วยฉันถ่ายแล้วฉันถ่ายแล้วฉันถ่ายแล้วให้ตุ๊กตาหมีมันให้ตุ๊กตาหมีมันเออเอาอุ้ยตุ๊กตาหมีโอ้คิดโอ้ยโอ้ให้ตายเถอะเราเลิกทำงานนี้ดีกว่าไหมแล้วเมื่อกี้บ้านมันล็อกด้วยอ่ะแล้วเบเกอร์อยู่ไหนเบเกอร์ฉันเจออยู่นี่นะเดี๋ยวฉันไปเปิดให้โอเคโอเครู้สึกว่าเบเกอร์จะอยู่แถวห้องโรงรถนะเรียบร้อยไปแล้วเราทำการซ่อมแอร์เสร็จไปแล้ว2ตัวสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาห้องที่มีแอร์ต่อในห้องครัวมีไหมห้องนี้พี่แป้งเฮ้ยอะไรเสียงอะไรเสียงคนชักโครกใครมีใครครี่ครับฉันไม่รู้แต่ว่าผีเนี่ยทั้งอาบน้ำทั้งครี่หลายอย่างในเวลาเดียวกันนายใครจะซ่อมฉันเองโอเคฉันไม่ซ่อมดูข้างหลังให้เอาฉันเองอ่ะดูเรื่องอะไรสุกแกงไฟดับต้องย่องไหมไม่เราไม่ต้องย่องผมย่องก่อนนะแล้วนี่ฉันไม่ได้เล่นเกมนี้แต่ฉันพากไปสล็อตทำเพื่ออะไรไม่ได้เล่นหรอกเออเฮ้ยเอ้าไฟแตกอ่ะจุดดีๆไฟก็ดับอ่ะเดี๋ยวไฟเราต้องตามหาหลอดไฟด้วยนะเพราะว่าหลอดไฟเป็นสิ่งที่สำคัญมากฉันจะลองขึ้นไปด้านบนดูทุกคนโอเคครับหลอดไฟเป็นตรงไหนพวกนายอยู่แถวนี้ด้วยเฮ้ยมีคนกดกิ่งแล้วมากดอะไรเล่นเนี่ยเด็กมือบอลคนนี้แน่เลยเอานี่ไปสิอะไรอ่ะให้ตายเถอะมันเป็นเหมือนมีกลิ่นเน่าๆตรงถุงขยะน่าจะเป็นศพคนหรือเปล่าไอ้ผีนั่นพยายามยั่วยุเราตลอดเลยไอ้หนูกับหนูโหเยอะจังอ่ะหนูอ่ะก่อนนะที่บ้านนี้เนี่ยเราสามารถเปิดตู้ได้ด้วยแสดงว่าไม่แน่ตุ๊กตาหมีตัวต่อไปอาจอยู่ในตู้ก็ได้นะทุกคนคอยสอดส่องดูด้วยเฮ้ยไฟดับไฟดับตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีโอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเปลี่ยนไฟให้หน่อยมันยังเก็บไม่ได้ไฟมาแล้วจ้าเปลี่ยนตรงไหนเอ่ยเก็บแต่หนูวงเดียวเลยตอนนี้นี่เหรอไม่แน่ใจอ่ะโคมไฟไหนอ่ะนี่ปัดประตูกินข้าวอ่ะของตกเต็มเลยแป้งนี่แป้งนี่แป้งนี่เฮ้ยเมื่อกี้ผีอยู่หน้าบ้านแล้วมันวางของฮะใช่เมื่อกี้ผมมาเก็บหนูเมื่อกี้แล้วผีมันวางของแล้วผีก็หายไปเสร็จแล้วโอ้ฉันเก็บขยะก่อนเอาไฟดับอีกแล้วนี่มาแล้วไฟมาแล้วจ้ามันเสียบตรงไหนอะฉันหาที่เสียบไม่เจอเสียบแล้วแต่มันดับมันต้องเปิดไฟสวิตช์ไหนอะเบเกอร์หรือเปล่าเออเบเกอร์บอกไม่ใช่ไฟดับต้องไม่เปิดสวิตช์ที่ไหนห้องเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเดินใครเดินผมคามอ๋อนะอันนี้ฉันมีไฟสำรองใช่ป่ะไว้ตรงนี้นะวางกองไว้เลยเฮ้ยเสียงโทรศัพท์กริ๊งโทรศัพท์อยู่ไหนตามจากเสียงไปจริงๆโทรศัพท์จะมีอยู่2ที่ตรงนี้กับตรงนี้ฉันเห็นคุณแล้วฉันจะเจอแกแน่ฉันจะหนูในห้องซ่วมฉันก็อยู่ในห้องซ่วมเหมือนกันแต่เราจะเป็นห้องซ่วมหน้าบ้านเฮ้ยสวยแล้วไงสวยแล้วฉันกดไม่ทันมันมาแล้วฮามีแล้วฮามีปล่อยฉันไอ้ผีช่วยด้วยกระพริบเหล็กข้างหูฉันอะอยู่ชั้นอะไรหรอสวยแล้วอย่านะมันลงไปข้างล่างแล้วผีมันมาหาฉันเฮ้ยมาช่วยเหมือนมันติดอะไรบางอย่างมันค่อยๆคลืบคลานไปหาคนอื่นไม่ใช่ฉันแน่ๆอ่ะโอ้ฉันเองตุ๊กตาหมีแล้วตุ๊กตาหมีอยู่ไหนพี่ไม้อ่ะเมื่อกี้พี่ไม้บอกมีตุ๊กตาหมีไม่ใช่หรออยู่ในห้องครัวแหละไอ้ไฟมันกระพริบอยู่เลยไฟมันกระพริบอยู่เลยตุ๊กตาหมีดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะมันอยู่ที่เดิมปะวะตุ๊กตาหมีไม่มีมันไม่อยู่ที่เดิมอ่ะสวยแล้วไงไอ้เจ้าผีนั่นเอาตุ๊กตาหมีไปซ่อนอ่ะเมื่อไหร่ยังอยู่ในเก๊ไหนก็ได้
พี่แป้งในห้องนอนในห้องนอนที่เราซ่อมแฟนแรกมันมีเพนคิลเลอร์นะพี่มากินต่อชีวิตพี่ได้รอบนึงสวยแล้วไงจะทำฉันจะพี่ชายจะทำฉันไอ้ผีบ้าไอ้ผีหลอกวิญญาณหลอนหลอกบริการฉันมันจะกระเด็นคุล่านั่งแป้งนั่งย่อย่อฉันนั่งแล้วอย่าเดินเดินมาเลยพี่จะมาชั้นสองมีเพนคิลเลอร์อยู่ในห้องนอนโอเค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 แต่ตอนนี้มันดักทิ่มตรงบันไดอยู่เลยอ่ะโอ้โหเสียกดให้ทันกดให้ทันเพื่อนเพื่อนบ้านของฉันไม่มีขึ้นมีคนโดนซ่วมพี่แป้งไปเลยพี่แป้งไปวิ่งฉันไปแล้วอุ้ยหนักก่อนอื้อหือถ้ามันวิ่งชนเราอ่ะมันก็จะจับอุ้ยหายแล้วไปเบเกอร์ไปกินยาพี่แป้งตามมาพี่แป้งตามมาไปกินยาก่อนพี่แป้งไปกินยาก่อนไปกินยาก่อนเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ก็ได้ไม่เป็นไรฉันทำหน้าที่ของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเร็วเดี๋ยวพี่โอ้อีกขึ้นมานั่นไม่ผ่านหนีเจอแล้วอยู่บนชั้นสองขึ้นมานี่ตรงนี้ไม่ได้ตอนนี้เฮ้ยนี่นี่ก็มีเสียงใครก็ไม่รู้อาบน้ำอีกแล้วโอเคนี่เลยหายปวดละแม่ได้ข่าวว่าผีเป็นแพ้แฟตเนี่ยกล้องเลยเนี่ยนายเก็บไปเลยโอเคฉันเก็บไปแล้วถ้ามาพวกไปถ่ายฉันจะซ่อมไฟอีกจุดนึงน่าจะเป็นจุดสุดท้ายของบ้านแล้วมั้งมันอยู่ที่ไหนอะอยู่บนห้องอีกห้องนึงอะชั้นสองเอาละเฮ้ยเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ผีมันอยู่ตรงหน้าผมโหพี่กิตนายเจออีเวนต์เยอะนะเนี่ยฉันลองขึ้นไปดูข้างบนนะว่ามันอาจจะมีของอะไรที่พอเป็นประโยชน์ได้บ้างได้เลยในห้องใต้บันไดบันไดอะตาบาร์บี้เครื่องหนีบผมแล้วก็มีพวกแบบว่าแบตเตอรี่ต่างๆฉันเก็บแบตเตอรี่ไว้ดีกว่าจะได้ถ่ายรูปผีรัวๆหลอดไฟอยู่ไหนหมดอ่ะเฮ้ยเสียงใครเคาะประตูไม่รู้ไม่ใช่ผมมาเก็บหนูมีเสียงเคาะประตูแบบเยอะมากเฮ้ยเสียงอะไรคมคามฉันกลัวนะฉันซ่อมอยู่ไม่เอาแล้วฉันไปแล้วโครงกระดูกนี่ไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอุ้ยเอาใครวางมีตุ๊กตาหมีป่ะเก็บหมีไว้หน่อยมีพี่กิ๊กถือหมีไว้หน่อยถือไม่ได้มันจับไม่ได้อ๋อเราต้องรอจนกว่าไอ้ผีมันจะมาเราถึงจะสามารถจับไอ้ตุ๊กตาหมีให้ผีได้เสียงมันเดินอ่ะโอมามาแล้วมาแล้วไปสับเบเกอร์ไปสับเบเกอร์เบเกอร์เร็วฉันเองฉันมีกล้องอยู่ฉันสามารถช่วยพวกนายได้มาเร็วเลยเพื่อนซ่อมเสร็จหรือยังอ่ะยังอีกครึ่งหลอดโอ้พี่ไม้ได้อยู่ห้องไหนอะขวามือเหรอข้างบนเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดไฟมั้งหลอดไฟแตกเหรออะไรนายเจอผีโผล่แบบเราเปล่าโอ้จัมสเกเวอร์เจอฉันเจออยู่ตรงนี้เสียงอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็มีเสียงซ่าซ่าเหมือนกับเป็นเสียงฝนตกเลยแต่ฉันคิดว่าทีวีเหรอนี่น่าจะเป็นเสียงซ่าจากทีวีไปดูที่ห้องรับแขกทีไม่ปิดละแต่ฉันงงอย่างนึงนะว่าทำไมมันถึงแบบเอาตุ๊กตาหมีทำให้มันสงบลงได้อ่ะมันชอบตุ๊กตาหมีหรือเปล่าเพราะผีมันเหมือนเป็นเด็กอะพี่ใส่ชุดสีขาวด้วยอ้องนอนเด็กชื่อมอลลี่มอลลี่มีเด็กหรือเปล่าเฮ้ยฉันเจอกระดาษโน้ตฉันอยากได้ตุ๊กตาหมีตัวนี้มานานแล้วแต่หาซื้อไม่ได้เลยไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะพบมันขายอยู่ที่ร้านขายของมือสองในราคาที่ถูกมากๆเฮ้ยจะบอกนะว่าที่เป็นตุ๊กตาผีบอกนี่มันอาจจะมาทวงคืนตุ๊กตามือสองโอ้ยแล้วชุดที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วทุกคนคล้ายๆกับชุดของไอ้ผีตัวนั้นอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยถ่ายโอ้ my god I found you เราเหลือแต่จับหนูตอนนี้เควสเราอ่ะฉันเจอคุณแล้วมีหนูอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยพี่จับไว้พี่จับไว้จะบอกว่าผีเริ่มฉันถือกล้องก่อนเสียงบันไดเอียดอาร์ตมีหนูอยู่ในห้องใต้ดินมันอยู่แถวไหนมีใครเห็นมันไหมไม่รู้ว่าจะอยู่ในห้องนอนตอนนี้ว่ามันมีสกิลเช็คให้ฉันกดล่ะเฮ้ยผมกดแล้วไม่ให้ไม่ทันเฮ้ยมันไปหาใครอ่ะพร้อมตุ๊กตาหมีที่อยู่ตรงบันไดหายไปแล้วไม่นะสวยแล้วฉันพยายามตามหาตุ๊กตาหมีมันอาจจะอยู่ในห้องเอ้ยสวัสดีไม่มีตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีเหมือนกันฉันเอาแบตเตอรี่แป๊บเราไปหาข้างนอกกันเถอะเดี๋ยวขอเปิดตู้ก่อนนะรถผีทำร้ายอ้าวไม่ได้ตายเหรอรถผีทำร้ายยังไม่ตายตายนะอย่าตายนะเฮ้ยมันพอผีหายไปแล้วกลายเป็นหนูอะฮะใช่เหรอไม่น่าล่ะทำไม
ไฟหนูที่แบบว่าเยอะๆเต็มบ้านเราไปหมดเลยเอ้ยแล้วนั่นอะไรอ่ะผีกำลังเอาหน้าจุ่มใครอยู่น่ะเอ้ยหน้าจุ่มผมสีแดงเอ้ยฉันกลัวฉันกลัวแสนแฟรนยังไม่ไปมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปมันโอ้ยมหาชัยเฮ้ยมันบีบคออย่าทำอะไรเพื่อฉันตีนะโอ้ฉันได้แค่ถ่ายภาพเฉยๆถ่ายภาพความประทับใจฉันช่วยนายไม่ได้พี่กิ๊กไปเจอตุ๊กตาผีแล้วเจอตุ๊กตาผีพี่พี่ไม่ใช่พี่ให้มันพี่เอาให้มันรอเลยแป้งวิ่งเลยแป้งวิ่งให้มันมาหาแป้งล่อเลยเออล่อมันมาเดินไปวิ่งไว้นี่ไงเออเออดิเอาไปโอ้หวัดดีตุ๊กตาหมีของหนูโอ้ไปโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนรีบเก็บจับหนูช่างกล้องไปด้วยกล้องแพงโอเคเปิดไมค์กล้องกันฮะเบเกอร์แล้วเบเกอร์มันหนูมันเลยอยู่ชั้นสองนะจับหนูหนูมันมีหลายตัวมากเลยอ่ะแล้วตุ๊กตาหมีเมื่อกี้อยู่แถวๆหน้ารถด้วยไปได้ไงอ่ะไปอยู่ตัวแล้วเขาไม่รู้ไม่มีหนูแล้วอ่ะตุ๊กตาหมีจะไม่ปลุกเหรอแสดงว่าคนในครอบครัวของเขาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นหนูหมดรวมถึงตัวเจ้าของที่เขียนจดหมายมาหาเราด้วยเราต้องช่วยชุบชีวิตเขาอะไรฉันโดนหมีมันวิ่งเข้าใส่เขาจะเก่งได้ไงอ่ะหนูเข้าใส่หลังคามันวิ่งเข้าใส่ได้ยังไงอ่ะไฟมันไม่ดับด้วยซ้ำอ่ะจับหนูไว้แล้วตัวนึงไปนี่แล้วน่าจะตัวสุดท้ายแล้วชั้นบนชั้นบนโอ้เจอแล้วข้างล่างโอเคเรียบร้อยฮะปิดให้แล้วเฮ้ยทุกคนกลับมาที่รถเร็วอุ้ยใครปิดประตูเมื่อกี้เร็วหนีเถอะไม่ไหวแล้วบ้านนี้เฮ้ยมีอยู่อย่างนึงที่ฉันอยากรู้นะอะไรอ่ะก่อนที่เราจะกลับไปมันป่าแล้วเพื่อนไม่ทำฮะเอาทำแกแล้วหนีอ๋ออะไรวะเนี่ยคุณไม่ยอมรีบกลับมาถอยโอ้ไฟคาคีมันเอากุญแจรถเราไปซ่อนเหรอใช่เฮ้ยฉันอยากรู้อะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างนอกใช่ปะแล้วทุกครั้งที่เวลามันเอาของมาให้เรามันจะคานเอาของมาให้ที่หน้าบ้านเหมือนที่พี่กิจบอกหรือเปล่าไม่ใช่มันวาร์ปมาวาร์ปเหมือนตุ๊กตาหมีเนี่ยเอาจริงเหรอใช่เอามาไงอะใครเอามาฉันไม่ได้เอามาไม่ได้เอามันหยิบมันหยิบไม่ได้อยู่แล้วเอ้าสวยแล้วไงมันพาพวกเรามาในบ้านแล้วไม่พาคุณไปคนเดียวใช่ฉันคนเดียวเหรอถูกต้องสวยแล้วเงยรีบปิดไอ้โทรศัพท์ไม่งั้นมันจะพาเข้าไปอีกหาโทรศัพท์ไม่เจอได้3อ่ะตอนเนี้ยโทรทัศน์โทรศัพท์ปิดแล้วโทรทัศน์แต่มองอะไรไม่เห็นเลยพี่2เสียงเลยเหรอฉันหาโทรศัพท์ไม่เจอเฮ้ยแล้วกุญแจรถเฮ้ยฉันเจอจะกู้ค่าขี่แล้วจะกู้ค่าขี่ไปแล้วเฮ้ยไปเจอกันข้างล่างนึงขอทำความสะอาดก่อนไม่ต้องทำความสะอาดแล้วกลับบ้านเลยไปแล้วที่ไปแล้วเฮ้ยเอ้าแล้วเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงตุ้งหนุ่งอีกอันนึงพอหันกลับไปผีตัวนั้นก็สลายหายไปเลยโอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆแล้วพวกเราก็สามารถออกจากหมู่บ้านนี้ได้จนสำเร็จนะคะแถมยังซ่อมแอร์แล้วได้เงินไปคนละ 1,000 บาทด้วยโอ้โหรวยคุ้มไหมรวยมากและไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจะสามารถชุบชีวิตของพวกหนูที่เป็นคนในครอบครัวของเขาได้หรือเปล่าหรือผีตัวนั้นเนี่ยยังคงตามเราไปอีกไหมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะจะได้มีพลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายตูดเนี่ยนั่งอยู่ตรงไม้ตรงนั้นนะจ๊ะแล้วนายก็จะได้เป็นอิสระจ้ะนี่ตรงนี้มันอันตรายมากเลยนะระวังด้วยทุกคนน้ำตกเหรอไม่ต้องห่วงชะเดมหัว